สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตือนภัยเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์ที่1ของเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับกับโสโลแกนที่ว่าคัดก่อนไวเข้าหมดมิ่งค่ะครับผมเราสองคนนะครับกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมโนเซอร์โป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ไพลินค่ะครับผมอาจารย์ไพลินเป็นไงครับอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเซตบ้านเราบอกเลยว่าวันจันทร์เนี่ยเปิดมาก็โดดลงอีกแล้วใช่ไหมฮะตกใจวันหนึ่งใช่แล้วก็มีการรีบอลขึ้นมานิดนึงค่ะใช่ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งเตือนกันเข้านะตอนที่เซตอยู่ที่1519นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเซตปิดอยู่ที่1535เดี๋ยวตัวส่วนตัวการ์ดเนี่ยเราเข้าไปดูที่หลังเดี๋ยวเราไปค้นหาเลยดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อหาขอเริ่มที่สรุปการซื้อขายรายสัปดาห์ของเซตนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนซื้อสุดที่อยู่ที่8,800กว่าล้านบาทนะครับโบรกเกอร์นะครับขายสุดที่อยู่ที่900กว่าล้านบาทนะครับต่างชาติขายสุดที่อยู่ที่ 6,100 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็รายย่อยนะครับผมซื้อสุดที่อยู่ที่700กว่าล้านบาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าตัวกราฟของบริษัทเลยครับผมตัวเซ็ตอินเด็กซ์ทำเฟรมเดย์เนาะค่ะโอเคอ่ะจากกราฟเหมือนเดิมเนาะเราอธิบายก่อนค่ะด้านบนนะครับประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับก็จะมีตัว Stock Signal ที่เป็นแพ็คเกจ4สีเนาะใช่ค่ะสีแดงหมายถึงเกนเซอร์นะครับถูกต้องน้ำเงินถือใช่เหลืองขายนะครับถูกต้องสีฟ้าคือถือเงินสดนะครับเพื่อรอบซื้อถัดไปถูกต้องครับผมแล้วก็ตัวริบบิ้นสีเขียวสีแดงเนี่ยก็คือตัว BBE นะฮะสีเขียวเนี่ยมาถึงเทรนขาลงนะครับถูกต้องสีแดงเทรนขาขึ้นใช่ค่ะโอเคครับตรงกลางนะครับตัว DE เนี่ยก็คือบ่งบอกของตัวเงินไหลเข้าไหลออกใช่สีเขียวเนี่ยหมายถึงเงินไหลออกนะครับแล้วก็สีแดงเงินไหลเข้าถูกต้องใช่โอเคด้านล่างตัว MC เนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกถึงผู้เล่นเนาะก็จะประกอบไปด้วยอย่างที่เห็นตามภาพมันเห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยคือ Day Trade ถูกมั้ยฮะแล้วก็สีเขียวคนติดดอยใช่ค่ะครับผมแล้วก็จะมีสีแดงเนี่ยที่เป็นรายใหญ่ซึ่งบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเซตบ้านเราไม่มีรายใหญ่เลยถูกต้องค่ะตัวแต่ MCD เนาะไม่มีสีแดงเลยโอเคครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดกราฟเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาเป็นไงครับเราซื้อดูจากอันนี้กราฟเดย์เนาะดูจากลิปปิ้นของเราก็ถือว่ายังเป็นลิปปิ้นเขียวแล้วก็ลิปปิ้นก็ยังอ้วนด้วยอ่าครับผมแล้วก็สต็อกซิกแนลอ่ะแอบมีสีแดงยังไงดีเราซื้อสต็อกซิกเนลเท่งแดงตอนที่อยู่ที่ลิปปิ้งเขียวอ่ะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างเสี่ยงอ๋อเป็นสัญญาณคือสัญญาณซื้อมันมีมาแต่ว่าเป็นสัญญาณซื้อที่มีความเสี่ยงอยู่ถูกต้องใช่ค่ะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ตอนที่ลิปปิ้งเขียวเขาจะมี2เส้นนะที่นี่เส้นนี้อ่ะถือว่าเป็นแนวต้านเขาครับถ้าแนวต้านเส้นนี้ถ้าผ่านไม่ได้อ่ะเราก็ต้องระวังนิดนึงอ๋อจะบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นแนวต้านสีขาวใช่ไหมฮะถูกต้องอ๋อโอเคโอเคอ่ะเพราะถ้าแนวต้านตรงนี้ถ้าผ่านไม่ได้แล้วก็ถ้าเงินไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินไหลออกเราก็ต้องระมัดระวังครับผมตอนนี้ถือว่าเงินก็ยังไหลเข้าอยู่นะแล้วเหมือนหนาขึ้นเนี่ยเราซื้อถูกต้องใช่ค่ะโอเคถ้าเงินไหลเข้าน้อยลงหรือว่าเงินไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินไหลออกด้วยราคาผ่านเส้นนี้ไม่ได้เราต้องระมัดระวังแต่ถ้าเงินไหลเข้าต่อเนื่องเขาก็อาจจะผ่านแนวต้านตรงนี้แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นต้านถัดไปสำหรับลิปปิ้นโอเคเขาบอกว่าเกณฑ์ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังเป็นเกณฑ์ซื้อที่ยังอันตรายอยู่งั้นควรจับตามองก่อนถูกไหมถูกต้องเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวไปดูในไทม์เฟรมวีกันเลยครับไทม์เฟรมวีกเป็นไงครับเราซื้อก็ลิปปิ้งเขียวเหมือนกันครับแล้วก็สต็อกซิกเนลเท่งสีฟ้าถือเงินสดครับผม DE ยังเป็นเงินไหลออกอยู่นะคะแล้วก็จะหนาขึ้นด้วยอ๋อถูกใช่นะหน่อยนึงนิดหน่อยครับผมแล้วก็คุณดิดหุ้น MGD ก็ถือว่ายังมีอยู่นะคะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในไทม์เฟรมมันกันเลยครับนะยังคงมาเดินครับก็คืออยู่ใต้ริบบิ้นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนเป็นสีฟ้าอยู่ก็คือเป็นเกณฑ์เงินสดใช่ครับผมแล้วก็ตรงกลาง DE เนี่ยคือยังเป็นเงินไหลออกอยู่ใช่ค่ะครับผมแล้วก็ด้านล่าง MCD เนี่ยก็บอกว่าคนทุนยังมีอยู่เนาะแล้วก็รายใหญ่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่น้อยลงน้อยลงด้วยโอเคถูกต้องใช่ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ตัวเซ็ต50ครับอ่ะสุ่มการซื้อขายในสัปดาห์ของเซ็ต50นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนนะครับซื้อสุดที่อยู่ที่ 6,800 กว่าสัญญานะครับผมต่างชาตินะครับซื้อสุดที่อยู่ที่ 15,000 กว่าสัญญานะครับแล้วก็รายย่อยครับผมขายสุดที่อยู่ที่ 22,000 กว่าสัญญานะครับผมเราไปดูกราฟของตัวเซ็ต50ไปเลยครับเป็นไงครับเราซื้อ Time Frame Day Time Frame Day ก็คล้ายๆกันคล้ายกันครับผมก็คือระยะสั้นคือสัญญาณซื้ออ่ะอย่าซื้อมีมาละแต่ว่าอยู่ใต้เส้นริบบิ้นอยู่ใต้ริบบิ้นสีเขียวอยู่ถูกต้องใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าริบบิ้นเองเนี่ยก็มีขนาดความกว้างที่หนาขึ้นด้วยถูกไหมฮะถูกใช่โอเคอ่ะตรงกลาง DE เงินไหลเข้าเงินไหลเข้าเงินไหลเข้ามา4วันแล้วครับผมถ้าเงินไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินไหลออกเขาก็คล้ายๆเซ็ตอินเด็กซ์เหมือนกันถ้าเงินไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินไหลออกราคาผ่านแนวต้านไม่ได้ครับเราก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคครับผม
อ่ะตรงด้านล่างแล้ว MCD ก็ยังมีแต่ผู้เล่นเป็นเดย์เทรดอยู่ถูกต้องใช่โอเคครับผมอ่ะทางเฟรม B ครับผมคล้ายๆกันลิบบิ้งเขียวครับผมลิบบิ้งเขียวสตองสิกนอลแท่งสีฟ้าถือเงินสดครับผมเงินไหลออกแล้วก็มากขึ้นหนาขึ้นด้วยถูกต้องแล้วก็ MCD มีเดย์คุณที่เล่นเดย์เทรดครับคนติดดอยคนติดหุ้นโอเคครับผมอ่ะไปดูไปทำเฟรมมันครับครับผมก็คล้ายกันนะครับก็คือริบบิ้นเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยซองสิกแนลมันเป็นสีฟ้าเกณฑ์ถือเงินสดนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ย DE ก็คือเป็นเงินไหลออกอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่าง MCD เนี่ยก็คือยังมีคนติดหุ้นอยู่แล้วก็ตัวที่เป็นสีแดงรายใหญ่เนี่ยก็ถือว่าลดน้อยลงจากอดีตเนาะโอเคก็ถือว่ากราฟเลกราฟบีกราฟมั้งแต่บอกเลยว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่กราฟเดย์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการรีบอลอย่างนี้นะคะครับผมโอเคอสำหรับคนที่สนใจตัวกราฟของมิลลิชาร์ดทำไมได้มาครับเราซื้อติดต่อพายินได้เลยนะคะสแกน QR code ที่อยู่หน้าโจหรือว่า SID Line พายินก็ได้2405504228แล้วก็เบอร์โทรพายินคือ0627957745สอบถามพายินได้ค่ะครับผมโอเคสำหรับของผมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องการรับสัญญาดีๆครับว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเตือนภัยเงินไหลเข้าออกนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นในตัวของ TFX ของจันจิมแล้วก็อีกมากมายครับผมก็สามารถเปิดพอร์ตได้ที่ www.openrhb.com นะครับผมเป็น IBA ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเลข19050001982นะครับผมโอเคอ่ะไปต่อเลยครับอันนี้ภาพตัวอย่างเนาะระบบ TFX ของจันจิมนะครับค่ะไปต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นระบบทองคำนะผมระบบมือเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอบ day trade นะของตัว TFX กับตัว GO นะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นหุ้นคัดเกรดของทางอาจารย์พัฒน์อาจารย์แบงค์นะครับแล้วก็จริงจะมีห้อง BW ของอาจารย์บอยด้วยห้องหนึ่งโอเคครับผมมาต่อกันที่เซกเตอร์กันเลยครับเราซื้อโอเคเรื่องที่เซกเตอร์แบงค์ครับผมใน time frame week เป็นไงบ้างครับเราซื้อเป็นแม่ฟ้าอยู่ยังเทงสีฟ้าให้ถึงเงินสดอยู่ยังให้มัดมือถูกปะเนาะสีฟ้าอยู่แล้วก็ริบบิ้นเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่ถูกต้องใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเห็นสัปดาห์นี้ก็มีทางรัฐก็มีประกาศลดดอกเบี้ยเนาะเหมือนน่าจะช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าด้านล่าง MCD เนี่ยก็คือเหมือนคนติดหุ้นเนี่ยลดน้อยลงถือว่าจริงๆมันก็ไม่ความต่างอะไรมากถูกต้องคือถือว่าไม่มีคนติดแล้วถ้าเราดูจากเท่งสุดท้ายครับสีเขียวไม่มีละเพราะว่าเขาตอนที่เขามีการรีบอลขึ้นมาคนที่ติดอาจจะหลุดตอยแล้วหรือว่าอาจจะไปแล้วก็ได้ครับผมดูแต่อันนี้คือดูแต่กราฟวีคเนาะก็คือถือว่ามีแต่คนที่เล่นเดย์เทรดครับเงินไหลออกแล้วก็แนวโน้มใหญ่ลงอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวขอไปฉกฉกแวะดูคุณสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูในตัวของ SCB เราสิ SCB นะคะ SCB เราก็เคยดูมาหลายรอบแล้วถูกไหมใช่แล้วก็วนอยู่แค่นั้นแหละเป็นไม่ใหญ่ของเราSCB ครับลิบบิ้นสีเขียวถูกไหมครับผมวันมาเลยลิบบิ้นใช่เราเอาสตองซิกเนลด้วยปะครับผมสตองซิกเนลนะคะถือว่าระยะสั้นคือเขามีสัญญาณให้ซื้อมานิดนึงเนาะครับผมมีการรีบาวหน่อยนึงเท่งๆให้ซื้อนะแล้วก็ข้างล่างที่นี่คือเงินไหลเข้าไหลเข้าครับผมตอนนี้คือระยะสั้นยังให้ถือหุ้นอ๋อครับเพราะว่าสตองซิกเนลยังเป็นเท่งน้ำเงินเราบอกว่าเท่งน้ำเงินคือให้ถือหุ้นใช่ครับอ่ะสำหรับคนที่เล่นสั้นถ้าเจอสัญญาณเท่งเหลืองเพื่อต้องขายครับผมแต่สำหรับคนที่บอกว่าไม่ใช่คนที่จะเล่นการรีบาวคนที่จะเล่นหุ้นตามแนวโน้มต้องดูลิปปินก็คือว่าถ้าให้ดีเนี่ยไอตัวแท่งเทียนก็ควรจะต้องราคาเนี่ยควรจะต้องอยู่เหนือลิปปินถูกไหมฮะถูกต้องโอเคถ้าลิปปินสีแดงก็จะดีกว่าลิปปินสีเขียวครับผมแล้วก็แม้แต่เขาเงินไหลเข้าแต่คนติดหุ้นก็ยังถือว่ายังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีรายใหญ่ครับผมขอไปดู6วินโดว์หน่อยครับเดี๋ยวซื้อวินโดว์6นะใช้คำว่าวินโดว์6แล้วกันดีกว่าโอเควินโดว์6เป็นไงครับฝั่งขวาตัว TE สีเขียวเส้นหลักจะเป็นสีเขียวอยู่เนาะก็คือเป็นเทรนขาลงถูกต้องใช่ค่ะครับผมแต่ก็ไอตัวแท่งที่เป็นแท่งแรงเนี่ยก็เหมือนเริ่มมีกลับมาเป็นแดงบ้างระยะสั้นมีระยะสั้นขึ้นอยู่โอเคครับผมตรงกลางตัว SF เป็นไงครับเราซื้อเลงคล้ายอยู่ที่ช่วงเวลาที่ค่อยๆน้อยลงนะครับผมแต่ MCDX คุณติดหุ้นก็ยังถือว่าเยอะแล้วก็ไม่มีรายใหญ่โอเคครับผมอีกสักตัวดูตัวไหนดี TMB ไหมเราซื้อ TMB นะคะอุ้ย
ับเราซื้อ TMB ผมเห็นสีแดงไม่ได้เห็นแล้วตกใจสัญญาณซื้อมาตกใจเลยสัญญาณซื้อต้องดีใจไม่ใช่ตกใจหรือเปล่าตกใจครับช่วงนี้มันขาลงทำไมมีขึ้นมาอ่ะเป็นเพราะเราซื้อก็ระยะสั้นมีสัญญาณซื้อเนาะแห้งแดงแล้วก็เงินไหลเข้าครับผมแต่เนียวนมเหยียดยังลงอยู่ครับเพราะว่าลิปปิ้งเขียวเนียวนมขาลงแล้วก็ลิปปิ้งเขียวยังกว้างอยู่ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเราดูวินเดอร์6ก็ถือว่าโอเคเส้นหลักยังเป็นเขียวอยู่ครับแล้วก็ LSF เนี่ยบอกว่าแรงขายก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะมีเผาน้อยลงบ้างแต่ยังถือเป็นแรงขายอยู่แต่ MGDX เขามีอะไรเข้ามาหน่อยนึงนะเข้ามาก็คือว่า 25% พอดีเนาะประมาณนั้นถูกต้องใช่โอเคครับผมเลยอันนี้ถือว่าเป็นระยะสั้นระยะสั้นเป็นสัญญาณซื้อแต่ว่าถ้าคนที่เล่นสั้นอ่ะถ้าเราเล่นดัมสตองซิกนอลเท่งแดงอย่างนี้ครับถ้าเจอเท่งเหลืองที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องขายทันทีถูกต้องใช่เพราะว่าลิฟวิ่งยังเขียวอยู่แล้วก็ TE เส้นหลักก็ยังเขียวอยู่ครับที่บอกนะถ้าสัญญาณซื้อมาจริงแต่ว่าอยู่ใต้ลิฟวิ่งสีเขียวก็ถือว่าสัญญาณซื้อที่มีความเสี่ยงอยู่ถูกต้องใช่ค่ะโอเคครับผมสุดท้ายขอเคได้สักตัวนึงเคไหมเห็นร้อยที่ผ่านมาเซตเตอร์แบงค์นี่ดูมันจะมีอะไรเคเป็นลิฟวิ่งแดงแล้วนะอุ๊ยตกใจอีกแล้วมีโดสามนะครับเราซื้อคัดชัดหน่อยโอเคได้เราดูโดสามครับผมขยายใหญ่นิดนึงครับโอเคถือว่าลิปปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงนะครับผมแต่ว่าลิปปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงเขาเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงจริงไหมคือบอกว่ามันแดงแบบแดงอ่อนๆอยู่นะแดงเล็กๆนะครับข้าวจะเป็นมาได้เหมือนอย่างนี้ก็ได้เต้งเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็เป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวหรือว่าที่นี่เป็นเปลี่ยนเป็นเขียวก็ได้ครับผมนะคะโอเคแต่ที่นี่บอกว่าโอเคสำหรับลิฟวิ่งเป็นสัญญาณซื้อไหมใช่แต่สำหรับคนที่เล่นหุ้นอะจุดขายคุณทางสำคัญก็คือต้อง stop loss ครับเลยถ้าลิฟวิ่งแดงโอเคเราการที่จะซื้อลิฟวิ่งเขียวเราก็ต้องขายโอเคครับผมอ่ะพอดูเป็นตัววินโดว์6นะฮะตัว TE ก็บอกว่าเส้นหลักเนี่ยเปลี่ยนจากเขียวมาเป็นม่วงแล้วถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็มีเส้นที่เป็นแท่งสีแดงเป็นแรงขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงกลาง LSF เนี่ยก็คือเริ่มมีแรงซื้อว่าเหมือนแรงซื้อก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถูกมั้ยฮะมันเริ่มอ่อนลงด้วยยังนิดๆหน่อยๆอยู่ถือว่ายังไม่เยอะนะคะแล้วก็ MCX ด้านล่างเนี่ยก็ถือว่ามีรายใหญ่เข้ามาแล้วถูกแต่สำหรับ TE อันนี้เราพายลิงก็ต้องเดือนนิดนึงเนาะ TE เส้นหลักอะตอนที่เพ่งเทียนเตาอยู่ใต้เส้นเส้นหลักเส้นนี้เส้นสีม่วงเขาก็ถือว่าเป็นแนวดันสำหรับ TE นะคะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่เซกเตอร์ถัดไปครับตัวพลังงานเลยพลังงาน Energy ครับผมอ่ะจากกราฟเป็นไงครับเราซื้อก็ขึ้นๆลงๆอยู่แถวๆนี้ไม่ไปไหนถูกไม่ไปไหนดิบบินแดงก็จริงแต่ว่าสัญญาณขายก็มานะครับแล้วปัจจุบันสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นแท่งฟ้าเนาะสัญญาณถือเงินสดถูกต้องใช่แล้วก็เงินไหลออกถือว่าเยอะขึ้นด้วยใช่ครับผมถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ยังอยู่ที่ช่วงเวลาที่ไซด์เวย์ไซด์เวย์ชาร์จขึ้นๆลงๆไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวแดงเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองซื้อๆคล้ายๆซื้อๆคล้ายๆอย่างนี้นะคะดูคุณสักหน่อยแม้ตัวไหนดีเอาตัว PTT EP ด้วยกันครับตัวใหญ่มันเลย PTT EP นะคะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับเนาะทั้งหมดเลยว่าจากกราฟเนี่ยมีสัญญาณซื้อเข้ามาแท่งแดงเนาะแต่ว่าเป็นแท่งแดงที่อยู่ใต้ BBE เนี่ยสีเขียวคือเป็นสัญญาณซื้อที่มีความเสี่ยงอยู่ถูกต้องใช่โอเคครับผมแล้วก็ปัจจุบันคือสัญญาณถือถูกไหมฮะแล้วก็ด้านล่าง DE เนี่ยมีเงินไหลเข้าแต่ว่าเงินไหลเข้าในค่อนข้างบางมากก็คือเงินไหลเข้าค่อนข้างน้อยน้อยโอเคครับผมแล้วก็ด้านล่าง MCD เนี่ยก็คือรายใหญ่ไม่มีเลยถูกใช่โอเคครับผมก็คือต้องระวังนิดนึงที่ดีก็คือต้องสตองซิกนอลเท่งแดง TE แดง MCD ก็ต้องมีสีแดงด้วยโอ้โหครับก็คือ3แดงสีแดงป่ะ3แดงอ๋อมีลิบบินด้วยสีแดงใช่ค่ะฟังรอต่อไปครับขอดู Windows 6นะครับเราซื้อโอเค Windows 6ตรงนี้ครับ TE เส้นหลักก็ยังถือว่าสีเขียวอยู่นะครับผมเป็นขาลงครับแล้วก็ระยะสั้นคือพลังคืนครับผมแล้วก็ก็คือมีแรงขายอยู่แต่แรงขายก็จะมีแผ่วลงบ้างนะครับผมแล้วก็ MCDX เนี่ยก็ถือว่ามีรายใหญ่เข้ามาอยู่แต่ว่าจะว่าไปเหมือนกับมันลดน้อยลงป่ะจากอดีตเนาะถือว่ารายใหญ่เคยเข้าแล้วก็น้อยลงครับผมค่ะโอเคครับผมสักตัวไปตัวกันกุลนะครับเรากันกุลครับ
างเงี้ยมั้ยครับเราซื้อมีพิงค์เขียวกับผมชัดเจนครับชัดเจนเอ๊ะถ้าเราดูหุ้นมาหลายๆตัวถือว่าเขาจะส่วนใหญ่หุ้นส่วนใหญ่เขาจะขึ้นนำเซตอินเด็กซ์เนาะครับผมเซตอินเด็กซ์ขึ้นมาหน่อยนึงหุ้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นนำอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าระยะสั้นมีสัญญาณซื้อขายเข้านะคะแต่เป็นสัญญาณซื้อที่เสี่ยงอยู่ที่ใต้ลิฟวิ่งเขียวครับแล้วก็ไม่มีรายใหญ่คุณติดหุ้นก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะครับผมจัดการนะครับผมก็ตัวเส้นหลักเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเป็นขาลงนะผมแล้วก็ LSF เนี่ยก็คือเป็นมีแรงขายถูกต้องอยู่นะครับแล้วก็สำคัญเลย MCDX เนี่ยคนติดดอยเพียบเลยก็มีแต่เขียวเนาะใช่คนติดหุ้นเยอะมากโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเซกเตอร์ถัดไปเลยครับในกลุ่มของกลุ่มโรงพยาบาลครับผมเฮลเฮลเป็นไงบ้างครับอาทิตย์ที่แล้วคือเท่งเหลืองครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้คือเท่งสีฟ้าครับให้ถือเงินสดครับตีอีเงินหลายโอ้ครับผมแล้วก็ไม่มีคนดิดตอยแต่ก็ไม่มีรายใหญ่มีแต่คนที่เล่นเทรดนะคะโอเคครับผมอ่ะในกลุ่มนี้เดี๋ยวขอดูตัว BDMS ก่อนเลยครับดูพี่ใหญ่ก่อนเลย BDMS นะคะอืมเท่งแดงอะตกใจเหรอพี่ตกใจไม่ได้เลยเห็นเท่งแดงไม่ได้เลยก็คือมีสัญญาณซื้อเนาะแต่ว่าอยู่ใต้ริบบิ้นสีเขียวก็อย่างที่เคยบอกกันนะว่าเป็นสัญญาณซื้อที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่าง DE เนี่ยโอเคมีเงินไหลเข้ามาแล้ว3วันต่อเนื่องผมแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ย MCD ก็คือไม่มีอะไรใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่ดูวิ่งได้6ครับผมนี่ก็หมดครับตัว TE นะครับก็เหมือนเป็นสีเขียวแต่ว่ามีแท่งที่เป็นขาขึ้นเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นในระยะสั้นระยะสั้น3แท่งติดแล้วนะครับจะเดินด้านพอดีนะครับผมต้องรอว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นม่วงอีกครั้งได้หรือเปล่าใช่เราก็ต้องดูว่าเขาทะลุขึ้นได้ไหมครับผมแล้วก็ตรงกลาง LSF เนี่ยคือยังเป็นแรงขายแต่ว่าแรงขายก็เริ่มแผ่วลงบ้างแล้วครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับ MCDX ก็คือรายใหญ่เนี่ยมีเข้ามาใช่ไหมมีเข้ามามีเข้ามาแล้วก็ตอนนี้คือน้อยลงน้อยลงค่ะครับผมโอเคอีกตัวในของกลุ่มนี้ขอเป็นดูตัว BH ครับผม BH ครับเป็นไงบ้างครับตัวซื้อก็หุ้นที่เคยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาลงเนาะครับผมที่นี่ที่แถวนี้ที่เขาให้ขึ้นมาขึ้นมาเป็นริบบิ้นแดงครับตอนที่ริบบิ้นแดงเคบลงอะเราก็ต้องระวังละครับผมแล้วก็เจอตอนที่ราคาหลุดริบบิ้นแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวครับสีกันน้ำแท่งเหลืองครับแล้วก็เงินไหลออกรายใหญ่น้อยลงคืออย่างน้อยแถวๆนี้อ่ะเราต้องเฝ้าแล้วมาระวังใช่จริงตัวนี้มันก็บอกว่าตัวคุณมิ้นเนี่ยมันก็แจ้งเตือนมาหลายวันแล้วเนาะถูกหนังแท่งเหลืองแท่งนี้ตอนนั้นราคาอยู่ที่ 141.5 ครับตอนนี้อยู่ที่ 134.5 ครับผมตัวอินเดอร์6นิดนึงครับโอเคก็นะตัว TE ก็คือเส้นหลักเป็นสีเขียว อยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย LSF ก็คือแรงขายเนี่ยก็คือว่ายังมีสูงอยู่แต่ก็มีแผ่วบ้างนิดหน่อยค่ะครับแล้วก็ด้านล่าง MCDX นะครับก็คือรายใหญ่เนี่ยก็ถือว่าลดน้อยลงจากอดีตถูกต้องใช่โอเคถือว่าเป็นหุ้นที่เคยขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลงครับผมครับเดี๋ยวไปที่กลุ่มถัดไปครับ ICT ครับผมเปิดผิดป่ะมีไหม ICT โอเคครับผม ICT เป็นไงบ้างครับยังคงเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมเนาะเป็นสัญญาณถือเงินสดเนาะตอนสิ้นแล้วเป็นสีฟ้าถูกถูกใช่วันนี้เราติดนะครับเนี่ยกำลังจะคิดว่ากำลังจะบอกว่าผิดโอเคเราติดว่าไงครับจากกราฟแสดงสีกันแล้วเท่งสีฟ้าครับถึงเงินสดครับผมแล้วก็ริบบิ้นเขียวครับกำลังขาลงเนาะครับตีอีก็เงินไหลออกอยู่เหมือนกันครับผมก็รายใหญ่คงเขาน้อยลงหายหมดแล้วไม่มีรายใหญ่ครับผมถือว่าเทรนลงอยู่นะโอเคดูเจ้าประจำของเราไหม ICT จำได้ไหมเราซื้อเจ้าประจำของเราจำไม่ได้อะไรเอาล่ะแอดวานก่อนครับผมแอดวานโอ้สามตัวจังดีเด็ดทูได้ไหมโอเคโอเคครับอุ้ยลงเยอะปะเรามาดูนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราสอนถึงคณะอยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะครับผมแล้วก็คือมีการรีบาวด์ขึ้นมาหน่อยนึงแต่สต็อกซิกเนลของเราก็ยังให้ถึงเงินสดครับตอนที่แม้แต่ที่นี่ขึ้นมาต่อเนื่องหลายๆวันก็ยังให้เราไม่ซื้อครับผมแล้วก็
ขึ้นถึงใกล้ๆเหนียวต้านแล้วก็หลุดลงมาลงอีกครับเงินก็ยังไหลออกอยู่เหมือนกันเงินไหลออกด้วยนะครับแล้วก็ MCD เนี่ยคนติดหุ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยถูกต้องใช่โอเคแล้วก็ดู Winter 6ครับผม TE ก็เส้นหลักก็ยังเป็นขาลงเขียวขาลงครับผมระยะสั้นพลังขึ้นเปลี่ยนเป็นพลังลงครับแล้วก็ LSF แรงขายถือว่าเยอะอยู่ถูกต้องโอเคครับผมส่วนด้าน MCD นะครับก็หมดเลยว่าคนติดหุ้นก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็รายใหญ่ไม่มีเลยถูกใช่ okay. เลยถ้าเราเจอหุ้นที่เป็นริบบิ้งเขียวอยู่อะตอนที่เขามีการรีบาวด์ขึ้นมาหน่อยนึงเราต้องเรียกว่าอะไรเราต้องวัดใจนะหุ้นอย่างนี้เราจะเล่นไหมครับเพราะว่าเขาขึ้นมาถ้าผ่านด้านไม่ได้โอกาสที่เขาลงบอกว่ามีเยอะไหมก็มีเยอะครับผมยิ่งสำหรับหุ้นที่มีเด็กคนติดดอยไม่มีรายใหญ่อะก็จะคุ้นข้างอันตรายครับโอเคครับผมถูกใช่ปะครับผมจัดเลยครับโอเคตัววินเดอร์3ก่อนนะชัดเจนนิดนึงก็ยังลงอยู่นะครับผมลิเบียนสีเขียวสตองซิกนอลที่นี่เท่งนี่คือเท่งแดงนะเท่งแดงโอเคครับผมเท่งน้ำเงินให้ถือหุ้นครับเงินหลายข้าวนะคะแล้วก็ไม่มีรายใหญ่คนติดหุ้นเยอะครับผมก็เลยถ้าเป็นสัญญาณอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เดี๋ยวเป็นสัญญาณที่มียังไม่ดีเพราะว่าลิเบียนเขาก็ยังกว้างมากที่สำคัญคือที่นี่คนติดหุ้นยังเยอะโอเคครับผมไปดูวินโดว์6นะครับเราซื้อเนาะเส้นหลักมันก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็แรงขาขึ้นเนี่ยก็เคยมันมีกลับเข้ามาบ้างถูกใช่ที่นี่เท่งเทียนดาวเนาะระยะสั้นระยะสั้นมาหน่อยนึงครับผมแล้วก็ LSF เนี่ยคือยังมีแรงขายอยู่นะครับแล้วก็ MCDX เนี่ยบอกเลยว่าคนติดหุ้นเพียบเลยนะครับผมคุณค้างเยอะเนาะเยอะมากเลยเราซื้อนะใช่ถูกโอเคครับอ่ะสุดท้ายของกลุ่มนี้ D-Tech D-Tech เนาะครับไม่แตกต่างกันเนาะเพราะว่าก็ยังเขียวเต็มเนาะก็คือยังเป็นเทรนด์ขาลงเลยแหละริบบิ้นเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยคือยังเป็นตัวสีฟ้าที่เงินสดอยู่ครับผมก็แต่ว่าดีด้านล่างเนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องอยู่ประมาณ5วันแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ MC ด้านล่างเนี่ยคนติดหุ้นยังเยอะอยู่นะครับรายใหญ่ก็ไม่มีด้วยวินโดว์6ครับโอเค TE ครับผมเส้นหลักยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็ LSF ตรงกลางเนี่ยแรงขายถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่าง MCDX นะครับคนติดหุ้นเยอะเหมือนกันนะครับผมหมายว่าเซกเตอร์ ICT เนี่ยก็คือยังเป็นขาลงอยู่เนาะชัดเจนซันดวนนี้เราติดตามดูไม่รู้ว่าต้องตามถึงเมื่อไรเขาถึงจะจริงที่บอกว่าที่ผมติดตามเพราะว่ามันจะมีประมูล 5G ไงเราซื้อคิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยแต่ยังไม่มีอะไรเลยตัวตอนนี้ก็ถือว่ายังลงอยู่เนาะเขียวหมดเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนบ้างนะนะคนดูคนจะเบื่อแล้วโอ้ยสามตัวนี้อีกแล้วได้บ้านเราเปลี่ยนโอเคโอเคสัญญาอ่ะไปดูที่กลุ่มของปิดโตครับเป็นข่าวซื้อก็ข่าวลงอยู่เหมือนกันครับสตองซีกันอลเท่งสีฟ้าครับผมถึงเงินสดนะครับดีเงินหลายออกเท่งเขียวครับMCD ไม่มีรายใหญ่ครับผมคนดิดหุ้นน้อยลงแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่มีรายใหญ่คุณที่เล่นเดย์เทเยอะครับนะคะโอเคครับผมอันนี้กลุ่มนี้จะขอไปดูตัว GIFT ครับผม GIFT เหรอครับเป็นยังครับเราซื้อจากกราฟตกใจไหมโอ้ผมตัวนี้มันแดงมานานแล้วซื้อไม่ตกใจหรอไม่ตกใจแล้วตกใจไปเยอะแล้วช่วงต้นโอเคเป็นยังไงครับเราซื้อถือว่าเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่นะครับรายใหญ่เขามีตั้งแต่ทีเดียวนี้ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีรายใหญ่แต่ยังไม่ล่าราคาแต่ว่าเขาก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่ไซด์เวย์นะครับขึ้นลงหน่อยขึ้นแล้วก็ช่วงเวลานี้แถวถือว่าเป็นอยู่ที่ช่วงเวลาที่ไซด์เวย์ครับผมเลยถ้าเขาทะลุขึ้นตรงนี้ได้ก็อาจจะดีทีเดียวนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือราคาทะลุขึ้นริบบิ้งเขียวอยู่แต่ยังเป็นริบบิ้งเขียวครับผมถ้าเขาเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงแล้วก็ริบบิ้งสีแดงอ้วนขึ้นก็จะดีกว่าโอเคบินโดบอกนะครับก็คือทีอีเนี่ยเส้นหลักก็เป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็แรงขึ้นเนี่ยก็มีต่อเนื่องอยู่ครับผมแล้วก็แล้วตรงกลางนะครับ LSF เนี่ยก็ถือว่ามีเงินกลับเข้ามาซื้อถูกไหมถูกต้อง LSF เป็นแรงซื้อนะถ้าเขาว่าแรงซื้อดีกว่าโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับ MCDX เนี่ยก็คือว่ารายใหญ่ก็ยังมีเยอะอยู่ครับผมโอเ
อ่ะอีกตัวหนึ่งขอดูตัว GGC แล้วกันครับ GGC นะคะตกใจไหมอ๋ออันนี้หนึ่งที่หนึ่งก็บอกว่ามันมีสัญญาณซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่เป็นสัญญาณซื้อแท่งแดงอ่ะที่อยู่ใต้ริบบิ้นสีเขียวถูกต้องเป็นสัญญาณซื้อที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ย DE ก็คือมีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ด้านล่าง MCD เนี่ยบอกว่ายังมีคนติดหุ้นอยู่นะครับแล้วก็รายใหญ่ยังไม่มีเข้ามาเหมือนกันถูกต้องโอเค Windows 6ครับ TE ครับผมเส้นหลักก็ยังเขียวอยู่นะครับผมเทนใหญ่ลงอยู่แต่ที่นี่คือระยะสั้นมีพลังขึ้นครับแต่ก็เล็งขายมีเยอะอยู่นะแต่เล็งขายน้อยลงแค่นี้เองครับแล้วก็ MGDS ก็คุณดิดหุ้นเยอะถือว่าเป็นหุ้นที่เทนใหญ่ยังลงอยู่แต่ระยะสั้นมีการถือว่าระยะสั้นมีพลังขึ้นมาแต่เทนใหญ่ยังลงโอเคต่อไปครับไปซีเซกเตอร์ของตัว property ครับผมอันนี้คือเซกเตอร์สุดท้ายป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอวันนี้เราซื้อดูพลังน้อยยังไม่ได้กินข้าวอ๋อโอเคอ่ะเป็นยังไงครับเราซื้อ property ก็ถือว่าโอเคริบบิ้นสีเขียวอยู่ครับผมแล้วก็สตองซีกันเอาเท่งสีฟ้าครับถือกันสดครับDE ก็ยังเงินหลายออกอยู่แล้วก็ไม่มีรายใหญ่มีแต่คุณที่เล่นเตเทโอเคครับผมดูหุ้นนะครับขอดูตัวสุภาลัยครับผม SPA ครับผมไอพิมพ์ผิดนะคะตึ๊ดตึ๊ด Enter โอเคครับหุ้นตัวนี้เหมือนเราเคยมีพูดถึงนิดนึงนะเราเคยพูดช่วงเวลานี้ครับน่าจะสแกนเจอด้วยจำไม่ได้ละแต่จำได้เราเคยพูดถึงครับผมแล้วก็เคยขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็เจอแท่งเหลืองสัญญาณขายหลังจากนั้นก็ลงมาเยอะมากครับที่นี่เป็นสัญญาณซื้อที่เสี่ยงเพราะว่าอยู่ในริบบิ้นเขียวครับผมตอนนี้ระยะสั้นยังให้ถือนะครับแล้วก็เงินก็ยังไหลเข้าครับผมแต่เขาไม่มีรายใหญ่โอเคดู Windows 6ก็ถือว่าตัว TE เนี่ยคือเส้นหลักยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวมันก็มีเหมือนเป็นแรงขึ้นต่อเนื่องอยู่ถูกต้องครับผมระยะสั้นเนาะแล้วก็ SF เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ก็เหมือนเริ่มจะลดน้อยลงนิดนึงน้อยลงเมื่อวันนิดนึงครับผมแล้วก็ด้านล่างครับ MCDX เนี่ยบอกว่าคนติดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็รายใหญ่เนี่ยยังถือว่าน้อยเนาะต้องบอกแล้วว่าตัวนี้ก็ที่บอกเนาะแรงซื้อเอ๊ะสัญญาณซื้อมีแต่ว่าอยู่ใต้ริบบิ้นเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ความเสี่ยงอยู่ถูกต้องโอเคครับผมอีกตัวนึงครับขอดูตัว AP ครับเราซื้อ AP นะคะครับกราฟคล้ายๆกันนิดนึงป่ะคล้ายๆกันเลยเนาะมีสัญญาณซื้อนะแท่งแดงเข้ามาแต่ว่าใต้ริบบิ้นสีเขียวเนาะสัญญาณซื้อที่ความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตรงกลาง DE เนี่ยเงินไหลเข้าต่อเนื่องมา3วันติดแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญเนาะ MC ด้านล่างรายใหญ่ไม่มีเลยนะครับแล้วก็จริงคนติดดอยมีไหมคนติดหุ้นก็ถือว่าคนติดหุ้นก็ถือว่าไม่มีโอเคอ่ะไปดู Windows 6นะครับเราซื้อ Windows 6เนาะออด TE เนี่ยเหมือนเปลี่ยนจากเขียวเป็นม่วงนะแล้วก็แรงขึ้นระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่ามีเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงกลาง SF เนี่ยก็ถือว่าแรงขายเหมือนจะแผ่วลงถูกต้องใช่น้อยลงแล้วก็ MCDX ด้านล่างนะครับก็บอกว่ารายใหญ่มีเข้ามาอยู่นะครับแต่ก็ยังมีคนติดหุ้นอยู่โดยหุ้นตัวนี้น่าจะต้องระวังนิดนึง TE อ่ะที่นี่จะทะลุขึ้นได้ไหมเส้นหลักเป็นแนวด้านครับแล้วก็ริบบิ้นเขียวเขาก็เป็นแนวด้านเหมือนกันครับผมค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายเซกเตอร์ทรานสปอร์ตครับอันนี้เซกเตอร์สุดท้ายใช่ไหมใช่ครับเราซื้อ จำผิดครับอ้าวนี่ครับเราซื้อจากกราฟริบบิ้นเขียวริบบิ้นเขียวแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่ริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวไม่นานเนาะครับถือว่าเป็นสัญญาณกับตัวขาลงอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าดูสตองซิกนัลเขาก็เตือนตั้งแต่แท่งนี้แท่งเหลืองแท่งนี้ครับเงินไหลออกก็นานมากแล้วเนาะประมาณสัก2เดือนกว่าเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นใช่แล้วก็ไม่มีรายใหญ่ครับแล้วก็มีเด็กคนที่เล่นเตเทดครับผมค่ะโอเคอ่ะแวะดูหุ้นกันหน่อยเนาะขอไปดูที่ตัวเบมแล้วกันครับ BMครับผมเป็นไงบ้างครับเหมือนกันเลยเนาะบอกว่ามีสัญญาณซื้อเข้ามาแต่อยู่ใต้ริบบิ้นเขียว
นะสัญญาณซื้อความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตรงกลางดีนะครับก็คือเงินไหลเข้าต่อเนื่องมาคิดว่าถ้าเราซื้อซูมนิดนึง4 วันติดแล้วนะครับเอ็นซีด้านล่างอะใหญ่ไม่มีเลยไม่มีโอเคครับผมอ่ะมีอะไรไหมเราซื้ออันนี้ถ้าเราดูกราฟระยะยาวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้รายใหญ่เข้าตั้งแต่แถวๆนี้อ่ะปีเท่าไหร่ปี19เดือน4จนถึงเดือน6ก็คือขึ้นมาประมาณ2เดือนครับผมหลังจากนั้นน่ะแถวๆนี้เดี๋ยวก่อนนะช่วงเวลานี้ถือว่าราคาไม่ไปไหนเลยไซด์เวย์ถูกครับผมเลยบอกว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่เข้าเราอาจจะซื้อหุ้นตัวนี้มาซื้อมาเกือบ1ปีหรือว่าระยะเวลานานเท่าไหร่เราจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้ก็คือถ้าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่เข้าอาจจะไซด์เวย์นานๆทำให้เราเสียเวลาครับผมนะคะโอเคฮะเดี๋ยวขอดูตัวหกไหมเออดีลืมเลยเดี๋ยวบอกครับตัวของ TE นะครับก็คือเส้นหลักเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่เนาะเป็นเทรนขาลงนะครับถูกต้องใช่แล้วก็ LSF เนี่ยแรงขายก็ยังมีอยู่แต่อาจจะมีเบาบางลงบ้างครับผมแล้วก็ MCDX เนี่ยก็รายใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับไม่มีรายใหญ่เนาะใช่โอเคครับผมไปดูกันที่ตัว JWD ครับผม JWD เหรอครับเอ๊ะหุ้นตัวนี้มีไดโวเจนนะยังไงเราซื้อเขามีบุหรี่ไดโวเจนแต่ยังไม่มีสัญญาณซื้อโอเคจากกราฟบ้างครับจากกราฟก็ลิบิ้งเขียวขาวอยู่นะคะหน้าดีเงินไหลเข้าแล้วก็สีเขียวคุณดิดตัวยางเยอะแต่ที่เมื่อกี้พายนิเห็นก็คือไอ้ดีเขาดีเขายกขึ้นเนาะถือว่าตอนที่ราคาลงอาจจะนะครับปกใต้เคอาจจะมีคนเก็บหุ้นนะคะถือว่ามี bullish divergence แต่ว่ายังเป็น living เขียวแล้วก็ลายยังไม่เข้าครับผมอันนี้คือดู window 3สีเขียวคุณติดต่อเยอะครับดู window 6ประกอบตัว TE เนี่ยบอกว่าเส้นหลักก็ยังเป็นสีเขียวแล้วเป็นขาลงอยู่นะครับถูกต้องแล้วก็มันมีแรงขึ้นในระยะสั้นระยะสั้นเข้ามาอยู่นะครับ3วันติดแล้วครับแล้วก็ MCDS เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมโอเคแต่ว่า MCDX เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนติดหุ้นยังเยอะอยู่นะครับถูกต้องรายใหญ่ไม่มีเลยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้มีสแกนอะไรไหมเราซื้อปกติเราก็สแกนดีเงินไหลเข้าเงินไหลออกตัวกราฟเซต50หรือว่าเซต100อย่างนี้แล้วมีอะไรได้ไหมอยากนำเสนออะไรไหมสัปดาห์นี้เราเคยสแกน TE ไหมไม่เคยนะ TE ไม่เคยเนาะมันจะไม่เคยงั้นเราสแกนทั้งหมดหรือว่าสแกนเซต100เอาทั้งหมดเลยก็ได้ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาลินขอเอา TE อยู่ช่องนี้ก่อนนะครับ TE ของเราสแกนหุ้นมี2อย่างครับผมสแกนหุ้นก็จะมี1คือเขาจะมีเส้นหลักครับเขียวเปลี่ยนเป็นม่วงอันนี้เราสแกนได้ครับผมอีกอันนึงคืออันนี้ระยะสั้นเท่งเทียนดาวเขียวเปลี่ยนเป็นแดงเราสแกนได้ก็คือสแกนหุ้นสำหรับ TE มี2อย่างครับ1เราสแกนอันนี้2คือสแกนอันนี้3คือสแกนทั้ง2อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันโอ้ครับผมงั้นคราวที่นาฬิกาทรายตรงนี้นะครับโชว์เลยเราซื้อที่นี่ก็จะมี IS เปิดIS เปิดตรงนี้ IS เปิดครับก็จะมีอันที่1เนาะที่ IS เปิดเลยชัดเจนอันที่1คือ colon ตรงชุดแรกก็คือ TE ตัวเส้นหลักใช่ไหมฮะอันนี้ตัวแท่งเอาตัวแท่งเนาะตัวแท่งไอ้แท่งเทียนเนี่ยจากเขียวเป็นแดงโอเคกดบิวเดอร์ครับเขาถือขึ้นหุ้นมาเยอะมากนะโอ้โหเพราะว่าเขาดูระยะสั้นเขาดูพลังของหุ้นในระยะสั้นครับเลยอาจจะเจอหุ้นที่พลังขึ้นในขาขึ้นพลังขึ้นในขาลงเป็นไปได้หมดเลยหุ้นเขาจะมีเยอะโอ้86ตัวเยอะไปปะเลยอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกสักเงื่อนไขหนึ่งเอาเส้นหลักด้วยเหรอเราไม่ได้ไหมก็ได้คือนี่เนี่ยเป็นณวันที่เขียวเปลี่ยนเป็นม่วงโอเคประกอบด้วยต้องเขียวเปลี่ยนเป็นม่วงแล้วก็เขียวเปลี่ยนเป็นแดงโอเคตัวแท่งพลังนะฮะก็เยอะนะเยอะอยู่ขอข้ามอันนี้นะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ม่วงถูกไหมครับเปลี่ยนเป็นแดงอย่างนี้โอเคม่วงแดงก็คือเขาต้องเงินไข่สองอันนะครบเขาถึงจะขึ้นมาครับผมแต่ถ้าเรามาดูวินโดว์3เราจะเจอหุ้นบางตัวที่ไม่มีรายใหญ่ก็ได้นะเราก็ค่อยพึ่งเงินไขเข้าไปก็ได้ครับปกติไม่ว่าพันธุ์สกินอะไรพันธุ์จะเอารายใหญ่ด้วยนะ
เพราะว่าหุ้นที่มีสัญญาณซื้อถ้าไม่มีรายละเอียดเข้าเขาก็จะขึ้นยากมีไหมหรือถ้าจะไม่มีเนี่ยลองดูลองดูเอ็นเข้ามาเนาะครับผม 25% ก็ได้ตาว่ามีไหมโถขนาดไหมถ้าจะไม่มีนะเราซื้อถ้าเราสแกน3อย่างไม่มีพายินจะแนะนำสำหรับTE ที่เนี่ยครับเส้นหลังหมดเราไม่เอาครับผมเราก็เอาแค่เท่งเทียนดาวโอเคระยะสั้นครับพลังลงเปลี่ยนเป็นพลังขึ้นแต่เขาต้องมีรายละเอียดมากกว่า25อย่างนี้ครับก็น่าจะมีนะอาจจะมีนะแต่มีเยอะหรือว่ามีน้อยไม่เหมือนกันครับผมนะคะเอ้ยสุดตัวเดียวโอเคอ่ะดูมาหน่อยเป็นยังไงบ้างเขาเปิดเทมเพลตเรามาดูเนาะมีเลข6นะคะที่เราสแกนมีอะไรอ่ะมีอย่างนี้เขียวเป็นแดงครับแล้วก็มีรายใหญ่มากกว่า25อย่างนี้โอเคหุ้นแบบนี้ดูจากเท่งเทียนถือว่าเท่งเทียนไม่เป็นระเบียบถูกไหมเท่งเทียนไม่สวยอ๋อเขียนไม่เป็นระเบียบเขียนไม่สวยโอเคใช่แต่เพราะว่าเขาก็สแกนออกมาเพราะว่าตั้งเงินไขว้ตั้งไว้ครับผมใช่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจบเลยสั้นๆเนาะจบตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมโอเคสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ